จากข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวประชาชนภาคตะวันออกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.prachachonnews.com และคนพัทยา .com รวดเร็วล้วงลึกฉับไวเราต้องการพรรคใหญ่เราต้องการนโยบายของพรรคที่ทำได้จริงเราไม่ต้องการนโยบายบางพรรคหรือนโยบายที่ยังต้องคิดว่าจะทำได้หรือไม่ยังต้องคิดว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่แต่เพื่อไทยวันนี้เป็นยังไงคะกระแสเป็นรัฐบาลแน่นอนค่ะเราพร้อมค่ะพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวถ้าพี่น้องให้ความไว้วางใจทั้งประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีดิฉันอยากเห็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในจังหวัดชลบุรียกทีมปาเขตทั้งจังหวัดชลบุรีแน่ไม่มีนะคะให้คะแนนสัดส่วนพรรคนี้ให้เขตพรรคนี้ไม่ต้องค่ะคนชลบุรีหนักแน่นพอใช่ไหมคะให้พรรคเดียวทั้งคนทั้งเขตใช่ไหมคะใช่และที่แน่ๆเขต6เป็นยังไงคะพร้อมที่จะรับผู้หญิงคนนี้เป็นส.ส.ของท่านหรือไม่เพราะฉะนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าก็มีเวลาให้กี่นาทีนะคะนโยบายของเพื่อไทยนะคะพี่น้องคะจังหวัดชลบุรีจะเป็นตัวชี้วัดกระแสเศรษฐกิจทั้งประเทศถ้าคนชลบุรีจนคนที่อื่นไม่ต้องพูดถึงวันนี้พี่น้องชาวชลบุรีพัทยาแหลมฉบังศรีราชาพนัสนิคมอำเภอบ้านดุงทุกอำเภอนะคะทุกคนทราบซึ้งดีค่ะว่าปากท้องการทำมาหากินเป็นอย่างไรดิฉันเองได้มีโอกาสลงพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในแหลมฉบังศรีราชาแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในพัทยาที่ค้าขายหลายหลายท่านเป็นนักธุรกิจใหญ่หลายหลายท่านดูแล้วไม่น่าจะชอบเพื่อไทยผิดคาดค่ะชอบเพื่อไทยอย่างน้อยอาจจะเกียรติให้คุณพ่อคุณแม่คนละ 1,000 บาทก็ยังดีนะคะเขาบอกหมดเวลานะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีหลายท่านก็ขอฝากนะคะเขต6กับเขต7นะคะเขตดิฉันเองนะคะตำบลหนึ่งนะคะตำบลแหลมฉบังบางละมุงอาเกตเตี้ยหนองปลาไหลนาเกลือรวมทั้งเขต7นะคะหนองปือพัทยาโกลงเขาไม่แก้วเราจะมีปลาใสใหญ่ครั้งหนึ่งวันที่18มิถุนายนที่หน้าสนามกีฬาโรงเรียนบางละมุงนะคะแล้วก็ขอฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ